जो बीत गया उसका सब तुझे बताना अनिवार्य है। मोहनजोदारो का तारक है तू। รวมทัพดาราชื่อดังไว้คับข้างนะคะแถมยังทุนทุนสร้างอย่างดีสำหรับภาพยนตร์พีเรียดเรื่องโมเฮนโจดาโรค่ะที่เซตฉากขึ้นในอินดัสวัลลี่เกือบ 5,000 ปีก่อนถือได้ว่าเป็นอารยธรรมเมืองโบราณรุ่นแรกๆของมนุษย์นะคะโดยหนังเรื่องนี้ค่ะจะเล่าถึงซามานหนุ่มชาวนาคนนึงค่ะที่ไปพบรักกับจานีบุตรสาวของนักบวชฟังดูแล้วก็เป็นหนังบอลิวูดที่น่าจะถูกใจมหาชนทั่วไปนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเสียงวิจารณ์เรื่องรายละเอียดประวัติศาสตร์ที่ไม่สมจริงจนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ชมได้ค่ะก็ไล่กันนะคะตั้งแต่เครื่องประดับศีรษะขนนกของนางเอกมีม้าป่านะคะที่เชื่องแล้วก็วิ่งได้เร็วผิดกับม้าฝึกในปัจจุบันส่วนตัวร้ายก็มีการจับพระเอกค่ะให้เข้าไปแข่งเอาตัวรอดในลานคล้ายโคลอสเซียมซึ่งนักประวัติศาสตร์ไม่เคยพบหลักฐานมาก่อนว่ามีอะไรแบบนี้ในซากอารยธรรมด้วยซึ่งเรื่องราวในหนังที่พระเอกสร้างเรือหนีน้ำท่วมครั้งใหญ่แบบตำนานโนอาก็เป็นทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ที่ถูกปฏิเสธมาตลอดเหมือนกันยังไม่นับนะคะที่พระเอกดูเหมือนเป็นชาวอารยันมากกว่าชาวโปรโตออสตาลอยผิวกายคล้ำที่น่าจะอยู่ในอารยธรรมดังกล่าวมากกว่าค่ะยำใหญ่ใส่สารพัดประวัติศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับหลักฐานจริงแม้แต่น้อยผู้ชมที่เป็นนักประวัติศาสตร์และครูก็ต่างออกมาวิจารณ์กันอย่างหนักค่ะมีนักเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์มาโจมตีว่าหนังได้หยิบเอาอารยธรรมโบราณที่มีอยู่จริงมาใช้โดยไม่สนใจความถูกต้องเน้นไปที่เรื่องราวแต่งขึ้นซึ่งไม่จำเป็นต้องอีกกับสถานที่จริงก็ยังได้ซึ่งการทำแบบนี้ในยุคที่กระแสของโปรโมทยิ่งแพร่หลายจึงยิ่งสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ชมส่วนนักศึกษาโบราณคดีก็ทวีตนะคะว่าเครื่องแต่งกายอลังการในเรื่องนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยภาพมายาคติของชาติตะวันออกที่ไม่สมควรด้านผู้ปกครองและครูนะคะต่างก็ผิดหวังที่หนังเน้นไปที่ความรักและการต่อสู้มากกว่าการสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สมจริงซึ่งแน่นอนว่าหลังจากถูกวิจารณ์แบบนี้ผู้กำกับและทีมสร้างก็ออกมาบอกว่าภาพยนตร์เป็นเพียงเรื่องแต่งไม่ใช่สารคดีนะคะ